อย่างนี้ก็มาจากพ่อช่างใช่ใจก็มันก็มาจากพ่อช่างเรียนปีสี่เองมันส่งงานเข้าไปประกวดทุกที่ที่ผมตัดสินงานบัวหลวงอย่างเงี้ยมันติดเข้าไปถ้า15หรือ20ชิ้นมันติดทุกครั้งมันน่าสนใจใช่ไหมมันน่าสนใจเห็นไหมมันก็พูดเก่งเนี่ยๆๆเด็กพูดเก่งเราต้องสนับสนุนงานก็ดีเด็กงานดีด้วยแล้วเราให้โอกาสมันแบบนี้มันก็มีโอกาสแล้วมาขายรูปได้มันก็พัฒนางานมันมากขึ้นอีกหน่อยมันกลายเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศดังนั้นเนี่ยหลายคนของเราศิลปินของเราเด็กๆที่กำลังสุดยอดทั้งนั้นเลยที่เราเห็นเนี่ยทุกคนในนี้แม่งสุดยอดเด็กวันดาอย่างเงี้ยโหยิ่งใหญ่งานของเขาถ้าเราดูงานดีๆบางทีเราเห็นงานของวันดาบอกอะไรว่างานนิทานแห่งความสุขกูเห็นแม่งน่ากลัวใช่ไหมแยกเขี้ยวตาแม่งเลือดออกตาไอ้ห่าแต่จริงศิลปะมันเป็นความสุขเวลาเราดูแล้วรสชาติของความสนุกของเขาอ่ะมันแฝงอยู่เขาเป็นคนขี้เล่นเขาเป็นคนแบบมองอะไรแบบประชดประชันเน็บแนมหาอะไรของมันไปแต่ว่างานของเขาสนุกสนานงานของเขามีรสชาตินะดังนั้นงานหลายๆคนนี่เขาเหมือนกันพ่อเขารูปเดียวกับผมนะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันพ่อเขาเสียเมื่อ2เดือนกว่าที่แล้วแล้วก็แต่งชุดแบบอาจารย์เขาคิดถึงพ่อเขางานเขายิ่งใหญ่มากเราติดตามงานเขามาโดยตลอดเวลาแล้วก็ผมเห็นงานเขาพัฒนาการมีอัพเดตเตอร์ก็ซื้อเยอะนะดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแล้วต้องเพื่อให้ศิลปินทุกคนนะขอให้ลูกๆทุกคนมีความเจริญเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศในอนาคตข้างหน้านะทุกคนขอให้รวยๆกันทุกคนนะอ้าวสวัสดี